ไกลมากวันนี้มาไกลจากลาดกระบังครับมาศรีสมานจริงวันนี้เราได้รับคำเชิญจากทางสมาคมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนะที่มาเป็นผู้สนับสนุนให้มามอบนี่เราจะเจอกับทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับและทีมงานมีนี่ด้วยนะผู้ว่ากกท.ด้วยนะมาในงานยอมเดินทางไกลมาข้ามจะว่าข้ามต้องข้ามจังหวัดเหนือจากสุดปราการกรุงเทพมานนทบุรียอดเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงานมีอะไรกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปเอาละครับเรานี้แล้วก็มาอยู่กับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับชื่อพิชิตชัยสมบูรณ์ศักดิ์นะครับเป็นผู้รักษาประตูของฟุตบอลทีมชาติไทยคนตาบอดนะครับอ๋อเป็นทีมชาติไทยคนตาบอดครับใช่ครับแล้ววันนี้มาทำอะไรบ้างครับผมนี่ก็มีกิจกรรมท่านนายกกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬามาชมการฝึกซ้อมของฟุตบอลของเราครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กน้อยครับเดี๋ยวต้องไปติดตามดูคอนเทนต์มีสนุกแน่นอนครับวันนี้ครับแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ใส่บีทีเนียมของเราดีครับรับทั้งฝนตกก็ดีแล้วก็มันไม่ถลอกครับไม่พังพังยากมากครับรับปุ๊บโชว์เลยครับนี่โอ้โหเท่รับครับไม่พูดไทยหน่อยดีว่าทัวร์นาเมนต์ที่ไทยจะมีต่อไปเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรบ้างครับก็27นี้ก็เดินทางไปที่อังกฤษครับเป็นรายการของฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเลยที่ไปฟุตบอลโลกดูวีพรีเมียร์ไปฟุตบอลโลกนะไปนะฝากด้วยนี่คือความฝันพี่ได้ไปลุยฟุตบอลโลกใช่ครับยินดีด้วยครับต้องมีกับเราด้วยกันพี่เดี๋ยวเรื่องนี้เอาทดลองด้วยว่าจะดีแค่ไหนเราจะติดตามพี่นะครับไปถึงอังกฤษแล้วมีไหนต่อไปบอลโลกไหนต่อจบจากบอลโลกจะเป็นเอเชียนเกมครับเอเชียนพาราเกมครับเดือนตุลาครับที่จีนครับจีนกวางโจวใช่ครับไปบอลโลกแล้วเห็นไหมผมบอกเลยว่าผมไปบอลโลกไม่รู้ว่าบอลโลกอะไรไปก่อนแล้วกำลังเดินทางไปครับใช่กำลังเดินทางไปสนามที่เขาจะใช้แข่งขันกันงานพิธีเปิดก็ตรงนี้แหละตรงเรื่องจะพิธีเราใจพี่ได้ไปบอลโลกเฮ้ยคือจุดมุ่งหมายของพี่เนี่ยคือพยายามที่เราเคยคุยกันว่า10ปีเราจะไปบอลโลกอ่ะมันไปแล้ว nice. ต่อให้เป็นฟุตบอลโลกคนตาบอดแต่มันคือฟุตบอลโลกเว้ยฟุตบอลโลกอ่ะถ้าคุณไม่เจ๋งจริงคุณไม่ได้ไปบอลโลกหรอกได้ไปช่วยอะไรใช่แล้วอย่างคือได้ภาพอ่ะพาถุงมือเราไปด้วยอันที่ถุงมือเราได้ออกฟุตบอลโลกมันคือความสุดยอดอ่ะเดี๋ยวนี้มาชมบรรยากาศมันก็เขาเป็นความภูมิใจนะที่ได้ไปแบรนด์ไทยใครจะว่าแบบยังไงเราก็ทำตามความฝันแล้วก็มุ่งหน้าไปตามที่เราคิดว่ามันถูกถ้ามันได้ไปบอลโลกด้วยเส้นทางนี้สักวันหนึ่งบอลโลกจริงทุกบอลโลกใหญ่ก็จะต้องอยู่บนเส้นทางที่เราต้องไปได้เหมือนกันโยยิ้มนะครับ 1 2 3 1 2 3เดี๋ยวผมจะอยู่กับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวเลยครับผมประจักษ์นิดนุชครับผู้ฝึกสอนฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับก็ทำหน้าที่หลักๆก็โค้ชไกด์แล้วก็สอนเป็นโค้ชกลางสนามเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเวลาแข่งขันจะมีโค้ชกลางสนาม1คนแล้วก็หลังประตู1คนนะครับในเวลาการแข่งขันครับถ้าปกติเราก็จะช่วยกันทำซ้อมกันสำหรับฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยในปัจจุบันก็อยู่ในอันดับ5ของโลกนะครับโลกยอดครับแล้วก็อันดับ2ของเอเชียนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปีนี้ก็ที่เมืองเบอร์มิงแฮมโอ้โหครับประเทศอังกฤษนะครับก็จะแข่งขันในวันที่12ถึงวันที่27สิงหาแต่เราจะเดินทางไปปรับสภาพภูมิอากาศก่อนไปซ้อมก่อน
ราจะเดินทางวันที่27กรกฎาคมนี้ครับไปตามศูนย์คนพิการจริงๆเราเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกของโลกครับโอ้โหที่ประกาศแรงเมื่อปีที่แล้วนี่ฮะประกาศสิ้นปีเขาจะประกาศแต่ละครั้งก็ไม่ได้2เอเชียด้วยที่เสียครับสุดยอดครับแล้วแสดงว่าเราผู้เล่นที่เราเห็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเปรียบเป็นฟุตบอลแล้วนี่คือ world class แล้วเราไปบอลโลกนี่ตั้งความหวังตั้งเป้าไว้บ้างไงคือตั้งเป้าไว้ไม่น่าจะไม่น่าจะเกินอันดับ5เพราะว่ามันควอลิฟายไปพาราด้วยไงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้พารามันทั้งหมดมัน8ทีมตอนนี้มันเหลืออยู่ตัวอยู่3ใบไอ้พวกนั้นเขาไปแล้วเขาได้ไปแล้วในโซนต่างๆใช่ไหมครับเพราะวันนั้นถ้าเราชนะจีนเอ้ยชนะจีนที่อินเดียเราก็ได้ไปแล้วทีนี้เราไปพลาดตรงนั้นไงเสียดายอ่ะเสียดายมากๆเลยแล้วเราอยากมีทีมไหนที่หนักใจนะครับต้องเจอหนักใจนะก็ถึงว่ากับบราซิลเยนติน่าจีนที่แรงกิ้งเขาใกล้เคียงใช่ไหมสเปนเนี่ยแล้วก็จีนจีนจีนนี่แหละแล้วจีนกับญี่ปุ่นนี่เป็นแบบทำให้เราหนักใจไหมหนักใจเพราะว่าจีนเนี่ยโอเคเขาครองบอลดีมากแต่เราก็สู้ที่อินเดียได้โดยที่ไม่มีเต๋านะไม่มีปัญญาวุฒิเรารับเจ็บเหรอครับเขาติดภารกิจเรารับแล้วไปยิงจุดโทษใช่ไหมยิงจุดโทษวันนั้นเราก็ชนะญี่ปุ่นในรอบรองนะอินเดียเราตัดเชือกกับเขาโอ้เจ๋งเราก็เสมอในเวลาแล้วมันยิงจุดโทษชนะเข้าชิงกับจีนจริงก็ถือว่าแบบเรากับญี่ปุ่นนี่ก็ฟัดกันมาน่าดูแต่ว่าเขาปัจจุบันนี่เราดูเขาเนี่ยศักยภาพเขาแข็งขึ้นเราดีคือเขาพร้อมครับพร้อมแล้วเขาส่งทัวร์นาเมนต์บ่อยๆฝากอะไรถึงคนผู้ชมหน่อยว่าช่วยเชียร์หน่อยครับผู้ชมแฟนฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยชาวไทยนะครับก็ส่งกำลังใจมาเชียร์ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษด้วยเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็ขอให้ติดตามชมและดูถ่ายทอดสดจากลิงก์ทุกครั้งที่เขามีลิงก์เดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดสดมันจะเยอะดูได้ง่ายก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับติดตามนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้ขอเสียงปรบมือกับนักกีฬาสองทีมครับขอบคุณครับเรฟรีครับเรียกนักกีฬาเข้าแถวกลางสนามนะครับโอเคไม่เข้าบอกแล้วไม่เข้าก็เสมอกันครับท่านจามัญญาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเสมอโอ้โหเข้าไปแล้วครับ
าวิญญาณสตาร์ทีมได้แล้วนำ 1-0โอ้จบไปแล้วครับพี่เป็นไงบ้างระหว่างทีมชาติไทยคนตาบอดกับทีมกระทรวงทีมกระทรวงดิเออก็ดีนะแต่ว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะต่อให้คนตาดีเจออ่ะโหยากไม่ไหวนะผมดูแล้วยังคือเค้าอยู่นั่นในพื้นที่ของเค้าแล้วเค้าถนัดอ่ะแต่สุดท้ายคือพวกเค้าความภูมิใจของคนไทยนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วน่าจะบอกว่าคนไทยคนนี้จะภูมิใจแล้วก็ควรจะส่งเสริมสนับสนุนพวกเค้ามากๆนะเพราะว่านี่คือกลุ่มคนที่พาฟุตบอลไทยฟุตซอลเนี่ยครับไปสู่ฟุตบอลโลกจริงๆซึ่งใช่ๆซึ่งเราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีมากพี่ถึงแม้เค้าจะตาบอดนะแต่โหเราภูมิใจคนไทยอ่ะใช่ๆไปดูเนี่ยคือเค้าซ้อมเนี่ยซ้อมโคตรหนักเลยเนี่ยนี่แมตช์เสร็จก็ซ้อมต่อสุดเดือดมากใช่ๆวันนี้ก็ดีรู้สึกดีที่เค้าระดับอ่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงท้องถิ่นกีฬาใส่ถุงมือเราไม่คือวันนี้ตอนแรกจริงๆเป็นรัฐมนตรีป่ะแล้วพอรัฐมนตรีมาไม่ได้เป็นผู้ช่วยอ่ะก็ไม่คิดว่าผู้ช่วยจะเป็นประตูเลยคือแบบแล้วเมื่อกี้มีลูกพุ่งเซฟด้วยนะมีลูกเซฟด้วยไม่ใช่ได้ก็คือก็เป็นเกียรติกับเราครับหลายอย่างเลยวันนี้ได้เกียรติแบบไปบอลโลกใช่ป่ะแล้วก็ได้เกียรติที่คนระดับแบบบุคคลระดับแบบกระทรวงกระทรวงเนาะผู้ช่วยกระทรวงต้องใส่แว่นใส่วีพรีเมียมอ่ะก็วันนี้สนุกไหมพี่เนาะลงดูก็ดีกลับบ้านกันกลับบ้านถึงลูกเมียแล้วไกลเหลือเกินก็ฝากติดตามทีมเนี่ยของเราไว้นะครับจะมีคอนเทนต์อะไรอีกมากมายใช่แล้วก็รวมถึงฝากติดตามนี่ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนะครับจะไปแข่งฟุตบอลโลกใช่ก็ติดตามข่าวสารฝากด้วยนะครับผมใช่แล้วครับไปติดตามนะเราว่าเรามีถุงมือรุ่นใหม่มีอะไรบ้างก็อัปเดตไปเรื่อยติดตามบทความคอนเทนต์อะไรได้หลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะมีอะไรอัปเดตกันมาถามแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากมิสเตอร์บีวีพรีเมียมที่กำลังถ่ายเดินถอยหลังถ่ายอยู่โอเคว่ากันไปแล้วเจอกันวีพรีเมียม